มีเสียงเขาก่อสร้างนิดนึงนะวันนี้นะครับผมครับผมคันนี้นะครับก็สเต็ปเน้นสวยใช้งานประกวดบ้างนะครับก็จะมีเริ่มจากข้างบนเลยแล้วกันนะเริ่มจากข้างบนเนี่ยใช้ฐานดำพอใช้ฐานดำแต่เราไม่เจาะกระปุกอ๋อเราเป็นเรียบๆเห็นไหมจะเป็นเรียบๆไม่เจาะกระปุกนะครับเราก็ใช้เป็นสายน้ำมันแทนแล้วก็อุดไว้นะครับชุดสีนี่ก็จะเบิกทั้งคันไม้เบิกใหม่นะครับมีสเต็ปแบบแม่บ้านขี่เลยแม่บ้านขี่จ่ายตลาดเลยทั้งหูกระจกมีทั้งตะกร้าใช่อันนี้ก็จะเป็นชุดสีเบิกทั้งคันแล้วมาดูชุดหน้านะครับชุดหน้าก็จะเป็นปากข้างโลโก้ใหญ่นะครับวาปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นิดนึงเริ่มหายากอีกแล้วเนี่ยนี่รอเลยโมลาดรางน้ำแท้นะครับแท้นะครับแท้นี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้น่าจะไปหมื่นปลายๆนะโอ้หมื่นปลายนะครับตอนแรกมันอยู่หมื่นกลางๆเองแต่มันเขาก็ขึ้นลงๆนะราคาล้อแล้วแต่เขาหาได้ไม่ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็น็อตก็เป็นน็อตนคมแล้วก็จานเป็นอาจารย์ณจอมนะครับผมโอเคเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมคาบูคาเบอร์เดิมหมดเลยนะครับสตาร์ทมือแล้วก็ไล่มาก็จะเป็นเนี่ยอย่างน็อตพวกนี้จะเป็นน็อตนาคมทั้งคันเนาะอันนี้จะเป็นไทเทเนียมทั้งหมดคันนี้จะเป็นอิสระยานะครับคอท่อนะครับขาเบรกนะครับพักคราวหน้าโอ้โหท่อระบายนะครับกันร้อนนะครับแล้วก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นขาตั้งคู่ขาตั้งเดี่ยวนะครับคันสตาร์ทนี่มันของอะไรนะพี่อันนี้มันเป็นของถ้าจำไม่ผิดเป็นพวกรถใหญ่อ่ะแล้วก็มาแปลงใส่ตรงนี้เอาเพื่อความสวยงามแต่นี้เราใช้สตาร์ทมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเริ่มหายากอีกแล้ว1อันก็คือโอลินตัวสั้นวาล์วทองนะครับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พี่โอ้โหตอนนี้ผมว่าน่าจะ 20,000 กว่าแล้วนะตัดราคาหรือเปล่าไม่ได้ปานเริ่มหายากจริงๆนะครับไอ้ตัวสั้นนี่ดูไม่เบิกอะไรไอ้ตัวสั้นไม่มันก็ขายทั่วไปอยู่มันไม่ได้ติดรถเนี่ยแต่ตอนหลังนี้ไม่ได้มีแล้วใช่ใช่ตัววาล์วทองมันจะหายากแล้วนะครับแล้วก็โชคหลังเป็นโชว่าแท้นะครับอาร์มหน่วยนะครับอาร์มหน่วยนะครับแล้วก็ตัวปรับนี่ก็เป็นของอิสระยานะครับแหน่น้อยเห็นปะรางน้ำอ่ะที่เขาว่าหมาเที่ยวแล้วก็ขังน้ำอยู่ในเนี้ยในรางน้ำเนี้ยตัวนี้เองเลยพี่ตัวนี้เองอืมเนี่ยไทเทเนียมข้างหลังก็จะเป็นกรอบทะเบียนทั้งอิฐคันนี้ก็มิกแอนด์แมทนี่ก็มีทั้งของแท้ผสมกับของในไทยใช่ครับคือไทเทเนียมเนี่ยงานไทยอยู่แล้วงานทั้งอิฐแล้วก็แต่อะไหล่จะใช้เป็นแท้ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ตัดแต่งหุ้มเพื่อความสวยงามเนาะเนี่ยเพราะว่าเว้าให้มันหลบโชคนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะมีเห็นไหมคันเกียร์เนี่ยคันเกียร์สายฟ้าก็อิดพักเท้าพักเท้าเนี่ยก็อิดสารยาครับเนี่ยที่บอกอันนี้ทั้งคู่ครับทั้งเดียวนะครับคันนี้ขี่ไปตลาดได้เพราะลุกมันดูเดิมๆขี่ไปตำรวจไม่จับภาษีครบอย่างนี้แน่ใจว่าขี่ไปตลาดว่าหายแต่เขาถอดนะเว้ยใช่ก็มีร่วมสมัยนิดนึงก็ใส่คาร์บอนไปหน่อยคาร์บอนใส่คาร์บอนไปแล้วก็บางคนท้ายก็เป็นคาร์บอนคนท้ายก็เป็นคาร์บอนครับบอกก็เป็นเอกนาทองดิมิเต็ดโลโก้ขาวโลโก้ขาวพี่ใช่อันนี้แต่งไปเสร็จไปประมาณเท่าไหร่คะกลมๆนะพี่รวมของรวมอะไรด้วยทำเครื่องใหม่ด้วยเบิกอะไรใหม่หมดเลยเนี่ยก็เกือบ 200,000 นะโอ้โหเกือบๆ 200,000 คันนี้ก็ 200,000 ใช่เพราะว่าข้างในเครื่องเนี่ยเปลี่ยนทุกชิ้นแต่ผมเห็นว่าโอ้โหเบิกคือบางคนมันมองข้างนอกไงบอกว่าที่ยิมไปทำตั้ง 200,000 ใช่ก็ลองมาเก็บรายละเอียดดูนะเก็บรายละเอียดดูว่ามันมีรายละเอียดที่แฝงอยู่เยอะน็อตเนื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยน็อตทุกจุดเลยอะไรเราเบิกใหม่หมดอ่ะไปนงไปหน้าคือเบิกทุกจุดใหม่ก็เบิกเห็นไหมเบิกใหม่ยังขึ้นแค่กี่กิโลเอง นี่รถคันนี้ทำเสร็จตั้งแต่เปิดร้านนะโอ้โหเท่าไหร่23โลนี่เข็นออกมาหน้าร้านสามปีกว่า3ปีอ่ะ23โล23ยังไม่ถึงยังปีนึงยังขี่ไม่ถึงกิโลเลยเอ้ยยังไม่ถึง10โลเนาะใช่ครับเดี๋ยวยังไม่ถึงโลโยังไงก็ฝากน้องๆที่ชอบแนวคลีนๆนะครับตลอเรา
จัดทรงได้อย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นรถพี่ยิมแล้วไม่กล้าเข้าอะไรอย่างนี้มีเงิน 10,000 มีเงิน 5,000 มีเงิน 3,000 มาคุยกันจะเอาอะไรบ้างนะครับเราจัดให้ได้หมดนะครับผมอันนี้ก็รถในร้านด้วยใช่อันนี้รถพี่ยิมรถสะสมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้เป็นรถพี่สะใภ้ผมเลยนะไม่ได้ไปซื้อแบบมือสองกะเลกะล่านมาก็คือรถแกแล้วไปขอซื้อแกต่อมรดกภายในบ้านใช่มรดกภายในบ้านมรดกภายในบ้านครับผมขอบคุณพี่ยิมมากเลยค่ะครับสวัสดีค่ะ